สวัสดีครับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้นำเอาสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทั้งชอบในเรื่องของการสะสมพระเครื่องนะครับและก็ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาฟุตบอลครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ากระแสของทีมเลสเตอร์ซิตี้กำลังมาแรงครับซึ่งวันนี้ทีมเลสเตอร์ซิตี้มาเกี่ยวอะไรกับพระเครื่องครับเราจะมาพูดคุยนะครับหาคำตอบกับคุณแพะนครครับสวัสดีครับพี่แพะครับสวัสดีครับกับพี่แพะครับที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เลสเตอร์ซิตี้นะฮะตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังมีกระแสเลยใช่ครับแล้วเลสเตอร์ซิตี้มาเกี่ยวอะไรกับวงการพระเครื่องได้ไงก็เจ้าของเลสเตอร์ซิตี้อ่ะครับเป็นคำศรัทธาศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพครับก็เมื่อล่าสุดเนี่ยครับท่านไปไหว้ถึงนครนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเลยประมาณสักช่วงไหนเมื่อไม่ถึงเดือนทีนะครับครับประมาณเดือนนึงแหละเรียกว่าเดือนนึงครับคือตอนนี้เราบันทึกเทปกันก็คือเมษายนประมาณสักช่วงมีนาคมถูกไหมใช่ใช่ครับครับผมครับฮะเป็นไงคือก็ท่านพาไปสักการะถึงที่นู่นเลยถึงศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพระธาตุครับผมแล้วไปกันหลายคนใช่ไหมไปกันก็ที่ผมเห็นในรูปผมไม่ได้อยู่วันนั้นแต่เห็นในรูปแล้วก็ไปกันหลายคนครับก็เครื่องบินส่วนตัวครับคงจะทั้งคณะแล้วมีพวกนักกีฬาฟุตบอลไปด้วยไม่มีครับไม่เห็นครับก็เฉพาะผู้บริหารใช่ครับครับก็เป็นที่งานของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยครับครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคือกระแสของจตุคามก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนึงใช่ครับเพราะว่าท่านศรัทธาแล้วก็ท่านคงจะเป็นบูชาอะไรนี่แหละครับคือในวงการพระเครื่องนี่มีการพูดคุยกันว่ามีพูดมากเลยครับเรื่องนี้พูดกันมากวิจารณ์กันมากแต่บางทีเราก็ไม่สามารถไปสัมภาษณ์ท่านได้ถามท่านได้เพียงแต่เราเห็นในสื่อครับผมนะแล้วก็พูดคุยกันในคนวงการในวงการพระเครื่องครับว่าชื่อแหละว่าคุณวิชัยคุณวิชัยครับไปไหว้กิ้งพาวเวอร์จากผมกิ้งพาวเวอร์เจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามนี่เลยครับที่เมื่อคืนนำไป4-0ครับผมก็คือว่าไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองที่ใช่ครับไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองและวัดพระธาตุทำให้กระแสยิ่งดียิ่งมากครับเมื่อก่อนแค่ข่าวลือข่าวเล่าแต่ตอนหลังท่านไปปรากฏตัวไปไหว้จริงครับคนเลยทำให้ยิ่งแบบยิ่งมั่นใจยิ่งที่ข่าวลือก็คือยิ่งเป็นจริงครับผมแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องมีพูดคุยอินไซต์ใช่ไหมว่าท่านแบบเอาองค์พ่อจตุคามไปไว้ที่สโมสรหรือว่าอะไรมีครับมีผู้ใหญ่มีเพื่อนมีน้องๆเล่ากันเยอะบางคนก็ลูกถ่ายไม่ดูเลยครับแต่เราว่าท่านไปบูชาที่สนามเลสเตอร์ซิตี้เลยครับผมแล้วก็ไปทำพิธีกรรมครับผมไปเพื่อก็คือสรุปก็คือไปบูชาแหละครับแต่พิธีกรรมยังไงเราก็บางทีเราไม่ได้สามารถไปถามท่านได้ไปเห็นได้เพียงแต่ว่าแค่เรื่องเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเลยครับครับผมก็ถือได้ว่าคือเป็นความศรัทธาที่ท่านมีต่อองค์จตุคามใช่ครับแล้วก็เหมือนเอาพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเราไปไว้ที่นู่นใช่ครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับสโมสรนั่นเถอะใช่ครับถูกต้องครับผมก็ถือได้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะว่าจากกระแสของฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยทีมเนี้ยทำให้องค์พ่อจตุคามกลับมาแบบเหมือนกับว่าเป็นที่สนใจในหมู่นักสะสมอีกครั้งหนึ่งใช่ครับนะครับเดี๋ยวมาที่เรื่องของพี่แพ้แบบนี้ครับเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงผมก็เหมือนคนนับถือศาสนาพุทธทั่วไปแหละครับก็ต้องพระเครื่องเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อก่อนก็ไม่กล้าให้เช่าหรอกครับเพราะแต่เริ่มจากองค์พ่อก็พ่อผมเป็นคนให้พระพุทธสิ่งองค์เนี้ยองค์แรกครับผมองค์แรกที่ผมใช้ติดตัวคือคุณพ่อของพี่แพ้มอบให้ใช่แล้วก็ติดตัวมาตลอดมีราคาเท่าไหร่ก็ปล่อยไม่ได้ครับผมมันมูลค่าทางใจเพราะบุพพันธ์ชีวิตเราก็ดีขึ้นครับครับผมแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวก็กล้าพูดว่าขอได้ว่ารับจริงๆครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรพี่เมตตาเป็นเรื่องเมตตาค้าขายผมกล้าพูดครอบจักรวาลนะครับครับผมเพียงแต่ว่าเราก็ผมไม่เคยขอสิ่งที่แทบจะเป็นไม่ได้ขอให้ชีวิตมีความสุขพบเจอสิ่งดีๆครับผมคือขออะไรที่เป็นไปได้ครับผมครับผมพี่แพ้แล้วพี่แพ้เป็นคนนครไหมพื้นเพเป็นคนนครศรีธรรมราชครับเกิดที่นครตระกูลพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่นครครับแล้วตอนสมัยพี่เด็กๆองค์พ่อจตุคามยังไงพี่คือหมายถึงว่าในหมู่ตอนผมโตผมก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองแหละครับมีร้านน้ำชาร้านกาแฟซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเรื่องไม่ได้สนใจเลยครับครับผมเยอะแยะวางแต่เป็นถาดมีทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะ1วัยรุ่น2บวกกับใครไม่รู้จักอะครับตอนนั้นยุคนั้นครับผมอันนี้ก็คือแต่ว่าคนนครศรีธรรมราชเนี่ย
คือผมจำได้ตอนช่วงที่องค์พระจตุคามดังๆเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปกราบสักการะองค์จริงท่านที่อยู่ในพระธาตุถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับซึ่งตอนนั้นคนนครเขาก็ไปกราบไหว้กันไหมก่อนหน้าที่ท่านจะดังก่อนที่น่าจะดังก็คือวัดพระธาตุทุกคนก็ไปกราบไหว้อยู่แล้วครับครับก็คือไหว้เจดีย์พระธาตุครับผมรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างครับแต่ว่าคนไม่รู้จักหรอกครับอ๋อคือยังไม่ทราบว่าองค์จตุคามรามเทพนี่คือประวัติอะไรไม่คนน้อยมากแล้วก็ยังไม่ทราบชื่อด้วยว่าชื่อองค์จตุคามรามเทพใช่ครับผมครับอ๋อแอบสงสัยว่าตอนที่ผมไปนะจำถ้าจำไม่ผิดนะพี่คือท่านจะอยู่ตรงประตูทางเข้าใช่ทางขึ้นเป็นบันไดทางขึ้นครับผมซึ่งตอนนั้นคนไม่สงสัยเลยว่าพระองค์เนี้ยมีชื่อว่าอะไรทำไมถึงต้องมานั่งอยู่ตรงตำแหน่งคนทั่วไปไม่สงสัยครับเพราะว่ามันคือของศักดิ์สิทธิ์ในพระธาตุเยอะมีเยอะครับผมคือมันละลานตาละลานตาไปหมดครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนึงที่เป็นแบบรูปลักษณ์ศิลปะสวยงามแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนั้นแค่นั้นใช่ครับผมแล้วก็คนคือคนรู้ก็มีแหละครับแต่ว่าเขาไม่สามารถมาเขียนเป็นรายละเอียดอะไรได้มากครับผมคือยุคสมัยก่อนนะใช่ยุคสมัยก่อนสื่ออะไรก็อาจจะยังไม่มีใช่ครับใช่ครับก็เป็นปากต่อปากเล่าสู่กันฟังใช่ครับผมนะครับจนกระทั่งท่านมามีชื่อเสียงจนกระทั่งท่านมาชื่อเสียงสุดๆเลยนี่ตอนปี50ปี50แหละครับคาบเกี่ยวคือตั้งแต่ปี48 49คือจริงๆเริ่มท่านคนรู้จักเริ่มจริงๆก็คือตั้งแต่ปี20กว่าครับครับผมประมาณ26 27แต่จริงๆ28อ่ะครับครับก่อนนั้นคือวัดเมืองนครเนี่ยเป็นเมืองที่เค้าเรียกโจรผู้ร้ายชุกชุมแล้วก็บ้านเมืองอันนี้คือพี่อะไรแต่ย้อนไปถึงต้นทางเลยต้นทางเลยครับครับผมซึ่งตอนนั้นคือช่วงจังหวะเวลาเนี่ยช่วงปี28จะเกี่ยวข้องกับท่านขุนพันธุ์ถูกไหมใช่ครับผมอย่าเพิ่งเล่าพี่เอาตอนปี50ก่อนครับผมฮะคือเราย้อนไปทีละนิดอ่ะ50นี่คือตอนนั้นท่านดังขึ้นมาเพราะอะไรฮะท่านดังขึ้นมาก็เพราะว่า1ท่านขุนพันธุ์ได้เสียชีวิตปี49ครับแล้วสื่อทุกสื่อก็ไปสัมภาษณ์ไปเสาะหาประวัติท่านขุนพันธุ์ครับอ๋อคือเหมือนท่านเป็นบุคคลที่แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณค่าต่อแผ่นดินมีคุณค่าต่อแผ่นดินมากท่านเสียชีวิตต่อโลกเลยครับผมกล้าพูดเพราะผมรู้จักท่านดีครับคือพอท่านเสียชีวิตสื่อก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักว่าท่านคือใครท่านเป็นใครครับผมครับผมครับผมแล้วไงต่อฮะแล้วก็สืบสาวไปครับว่าท่านขุนพันธุ์ประวัติก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับการสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เกี่ยวข้องกับวิชาอาคมที่ท่านเรียนท่านศึกษามาเพราะผมยอมรับนะพี่ผมไม่เคยรู้จักท่านขุนพันธุ์เลยจนกระทั่งตอนองค์จตุคามดังก็ได้ทราบว่าท่านเป็นมือปราบที่มีสายเลือดวิทยาคมใช่ครับก็คือเกิดจากการไปสอหาประวัติตรงนี้ถูกไหมใช่ครับผมก็แล้วก็เขาก็ย้อนกลับไปจนกระทั่งไปเจอว่าท่านมีความเกี่ยวข้องกับองค์จตุคามใช่ครับผมขอประวัติท่านขุนพันธุ์คร่าวๆนิดนึงพี่เผื่อคุณผู้ชมอาจจะยังแบบลืมไปหรือว่าอาจจะยังไม่รู้จักท่านครับก็ประวัติท่านขุนพันธุ์เนี่ยคือล่าสุดเนี่ยเขาก็สร้างหนังนะครับใช่ครับผมจะฉายอยู่เดือน2เดือนนั่นแหละครับผมรอประวัติคร่าวๆก่อนจะไปดูหนังจริงครับผมเป็นไงฮะประวัติท่านประวัติท่านก็เป็นมือปราบที่ตรงฉินมากและเป็นตำรวจที่สามารถทุกคนนะครับเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของประเทศไทยผมกล้าพูดว่าของโลกก็ได้ครับครับผมเพราะคนนครรักท่านเป็นตำรวจที่ไร้ทิฏฐิครับคือไม่รู้ไม่มีทิฏฐิครับครับผมส่วนมากตำรวจระดับพลนายพลเนี่ยต้องมีบ้างประวัติครับผมแต่ท่านนี่ขาวสะอาดจริงครับท่านไม่มีร่ำรวยนะท่านไม่เป็นคนไม่มีฐานะนะครับสมถะสมถะมากมากครับผมท่านกินง่ายอยู่ง่ายครับผมและท่านเคร่งวิชาเรื่องปฏิบัติตัวครับครับผมเพราะท่านเรียนวิชามาครับแล้วท่านไปเรียนวิชาที่ไหนไงต้นกำเนิดก็มาจากวัดสายขออ้อครับจังหวัดพัทลุงครับผ ผมก็คือที่ถ้ำฉัตรทันบรรพตใช่ไหมใช่ครับผมที่ท่านไปศึกษาไปอาบว่านกินเหนียวกินอย่างครับเริ่มมาจากนั้นครับผมขออ้อนะฮะครับผมครับแล้วคือท่านมาเกี่ยวพันกับองค์จตุคามได้ไงท่านมาเกี่ยวพันก็จึงจะทำได้ไงก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปีประมาณปี28ที่เราคุยไม่ใช่ใช่ครับผมครับผมครับเป็นไงฮะปีนั้นเกิดอะไรขึ้นปี28ก็คือก่อนปี28ก็นครก็มีเขาเรียกโจรผู้ร้ายชุกชุมบ้านเมืองร้ายคือแปรครับผมมีอิทธิพลทุกอย่างครับว่าคือเป็นครับถ้าพูดก็คือเหมือนจะเป็นเมืองเถื่อนครับผมครับอันนั้นเมื่ออดีตอดีตครับอดีตหลายปีมาแล้วปี28ยุคนั้นก็ยิ่งนอกๆนี่ยิ่งหนักเลยผมนี่เป็นเด็กบ้านนอกหน่อยก็รู้สัมผัสได้ปี28นี่ผมยังวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านเลยใช่ครับขวบอยู่ตอนนั้นแล้วไงฮะแล้วไงฮะก็กรมตำรวจก็คือมอบแต่งตั้งพลตำรวจตอนนั้นเป็นพันตำรวจเอกสังเพชรไปดำรงตำแหน่งเพื่อปราบโจรผู้ร้ายแต่ทำยังไงก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเหมือนฝังลึก
ครับเรื่องมันทุกคือไปตอนใหม่ๆเขาก็หาวิธีทุกอย่างอ่ะเพื่อปราบให้ได้เพื่อให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นก็ปรึกษากันก็คือเขาเรียกใช้กฎหมายอย่างเดียวคงจะไม่ได้นะผมสันนิษฐานตอนนั้นนะครับครับเพราะท่านก็เข้าไปสอหาค้นหาจนว่าเจอกับพ่อค้าคนจีนในทวังอ่ะเขาเรียกคนทรงคนที่หาเรื่องแบบเนี้ยอยู่กับทรงก็ไปเจอเขาพาท่านไปที่วัดนางพญาครับไปท่านคนก็ทรงก็บอกก็มีคนทรงก็บอกท่านแสดงปาฏิหาริย์ให้ท่านสันเพชรดูก็คือทีแรกเขาก็ไม่เชื่อหรอกเป็นข้าราชการเป็นตำรวจไปเชื่อเรื่องนั้นคงจะไม่เชื่อท่านสันเพชรนี่เป็นไงเป็นผู้กำกับยุคนั้นเขาเรียกคนกรมตำรวจแต่งตั้งไปให้เป็นผู้กำกับนครซึ่งตอนนั้นท่านสันเพชรก็จะตำแหน่งเหนือกว่าขุนพันธ์ถูกไหมเป็นเจ้านายท่านขุนพันธ์มาหรือว่าไงไม่ใช่ครับตอนนั้นท่านขุนพันธ์เกษียณแล้วนะครับอ๋อเกษียณแล้วเกษียณนานแล้วโอเคโอเคครับตอนนั้นท่านขุนครับผมอ๋อฮะแล้วไงต่อฮะสองแปดครับก็ไปคือไปแสดงปฏิหารคือถึงตอนที่ท่านสันเพชรไปเจอคนทรงใช่ครับแล้วไงต่อก็คนจีนทรงที่วัดนางพญาเริ่มต้นที่นางพญาแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกท่านสันเพชรว่าไงเขาบอกว่าให้ไปหาไอ้หนวดครับซึ่งตอนนั้นท่านสันเพชรก็ยังไม่รู้ว่าไม่รู้จักว่าขอโทษนะว่าไอ้หนวดคือใครไม่รู้ครับไม่รู้คนก็คนก็แทบจะไม่รู้หรอกครับไอ้หนวดคือใครครับก็เริ่มให้ไปหาครับแกก็ให้คนทรงวาดคือวาดลักษณะหน้าตาคนทรงเป็นยังไงครับคนที่มาบอกว่าให้ไปเจอพบคนที่มีหนวดเนี่ยเป็นยังไงไอ้หนวดก็เนี่ยครับผมแกก็บอกแหละว่ามันก็อยู่ตรงข้ามที่ทำงานมึงนั่นแหละท่านก็เขาก็นึกออกกันว่าเป็นท่านขุนพันธ์ครับผมครับผมนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัตถุมงคลในการรู้จักองค์พ่อจตุคามรามเทพครับผมท่านขุนพันธ์ก็เลยให้ความกระจ่างกับทุกคนว่าท่านขุนพันธ์คือใครอยู่ที่ไหนประวัติเป็นมายังไงครับผมครับผมแล้วก็เริ่มแล้วทำไมถึงได้ต้องมาคิดสร้างองค์จตุคามพี่คือสมมติว่าท่านสันเพชรไปเจอกับท่านขุนพันธ์แล้วทำไมไปคุยกันยังไงทำไมถึงได้สร้างองค์จตุคามก็คือเพื่อพลิกดวงชะตาพลิกดวงเมืองครับผมนครศรีธรรมราชครับจากร้ายให้กลายเป็นดีครับผมก็เหมือนแล้วก็ท่านกล่าวเป็นวลีอยู่คำหนึ่งที่ทุกคนได้ยินที่คนพูดกันมาก็คือบ้านเมืองลุกเป็นไฟกูรอมึงมาเป็นพันปีแล้วท่านจะองค์พ่อจตุคามพูดไว้ครับผมครับผมครับผมแล้วก็แกบอกว่ากูอยากให้สร้างศาลหลักเมืองทำจากไม้ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีฮะไม่มีครับตอนนั้นไม่มีครับอ๋อครับผมครับครับถึงแกทึ่งองค์พ่อก็เป็นคนบอกให้หมดว่าต้องทำจากไม้ตะเคียนทองไม้ต้นนี้ก็อยู่บนยอดเขาเหลืองบ้านหมู่เขาเรียกยอดเขาเหลืองกัน อยู่อำเภอพรมคีรีครับผมครับเขาเรียกบ้านนพิตำตรงแถวนั้นครับผมครับผมอ๋อมีกำหนดบอกเลยนะว่าไม้อยู่ตรงนี้ต้องไปเอาตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับผมฮะซึ่งก็บอกว่าอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครอะไรนี่ท่านบอกหมดครับแล้วไปก็ไปเจอไม้จริงๆไปเจอครับเจอจริงๆครับผมแล้วการไปเอาไม้ลงมาจากยอดเขาก็ไม่ได้ง่ายนะครับทุกอย่างไม่ได้ง่ายเริ่มนั้นใช่โอ้ปี28นี่ครับผมภูเขานี่คงผมจำได้เลยครับว่าตอนน้ำท่วมนครหนักที่อำเภอลันสกาคนตายเยอะแล้วน้ำป่ามาแบบเป็นหมู่บ้านคิววงครับพังแล้วก็น้ำตกอะไรช่วงนั้นจำได้ก็คือมาจากการค้นต้นไม้ตะเคียนต้นนี้แหละครับหลังจากนั้นแค่ค้นล้มปุ๊บก็น้ำมาเลยนะครับจุดนั้นแต่ตอนนั้นใครไม่รู้ครับว่ามันทำไมถึงใส่แต่ว่าตอนหลังอ๋อพอรวบเรียบเรียงวันเวลาเรียบเรียงการค้นเรียบเรียงน้ำมาเป็นปฏิหารจริงครับครับผมใช่ครับผมหลังจากนั้นก็คือมาสร้างองค์จตุคามขึ้นมาการสร้างองค์จตุคามก็เพื่อให้ประชาชนได้เช่าบูชาและเงินส่วนหนึ่งก็มาเพื่อเป็นการบูรณะเป็นการสร้างศาลหลักเมืองครับผมคือพอโจทย์รู้มาว่าต้องสร้างศาลหลักเมืองครับผมทีนี้จะเอาเงินจากไหนใช่ครับณขณะนั้นตอนนั้นใช่ครับอ๋อแล้วบวกกับองค์ที่มาบอกให้สร้างคือองค์จตุคามใช่ครับผมก็เลยสร้างองค์ท่านใช่ไหมใช่ครับผมนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของรูปลักษณ์การออกแบบในยุคสมัยนั้นคือถ้าพูดตรงๆนะฮะคือถ้าพูดถึงองค์จตุคามเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นพระองค์ใหญ่ครับผมแล้วก็มีองค์จตุคามอยู่มีดวงเมืองอะไรที่ล้อมรอบครับผมใช่ครับมีราหูครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการออกแบบที่แบบว่าเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองมากใช่ครับผมคือไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีตอนนี้ถ้าพูดถึงองค์จตุคามทุกคนจะนึกภาพออกเลยใช่ครับแล้วคนในยุคสมัยนั้นเขาออกแบบเขาคิดอะไรงั้นได้ไงตอนนั้นก็ใครเป็นคนออกแบบก็คือ
หนึ่งก็มาจากทุกอย่างเป็นการบอกกล่าวมาจากท่านขุนพันธ์หมดครับครับผมครับบอกกล่าวรูปแบบหน้าตาพิมพ์ทรงอะไรนี่นะครับเป็นจุดกำเนิดแต่ว่าการออกแบบการมาวางการมากำหนดใช้ขนาดทุกหลายคนครับช่วยกันแต่สุดท้ายก็คือต้องผ่านความเห็นชอบจากท่านขุนพันธ์ถูกต้องครับก็คือท่านขุนพันธ์ครับผมก็มีหลากหลายพ่อค้าข้าราชการประชาชนลูกท่านขุนพันธ์คุณพี่เล็กฉันทิพย์พนรักษ์ราชเดชคนนึงก็มีส่วนมากครับผมแล้วก็ท่านสันเพชรก็มีส่วนมากครับผมคือเหมือนมันเป็นจุดศูนย์รวมในการช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าเราพูดกันยุคนั้นนะเหมือนกับงานชาวบ้านมันคือการสร้างที่แบบมาจากใจมาจากใจครับผมไม่มีตอนนั้นไม่มีคำว่าพุทธพาณิชย์เลยการปั๊มการกดการหามวลสารการกำเนิดทุกอย่างช่วยกันทุกคนช่วยกันทั้งเมืองนครถ้าพูดกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาช่วยกันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับผมเอาละคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ